ขั้นตอนที่หนึ่งนะครับเราจะมาทำการติดตั้งตัวเชื่อมต่อไฟฟ้าก่อนนะครับโดยการทำจากปลั๊กนี่นะครับนี่คือปลั๊กที่เราเตรียมไว้เมื่อคาบชั่วโมงก่อนนะเดี๋ยวเราเชื่อมต่อปลั๊กนะครับแล้วนำไฟฟ้าเข้าไปสู่ยูนิตนี้ครับแล้วเราก็ต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าต่อไปยังอุปกรณ์พวกอื่นๆต่อไปนะครับมาลองทำกันดูนะครับว่าทำกันยังไงบ้างขั้นตอนแรกนะครับอาจารย์ทำการติดตั้งอุปกรณ์เชื่อมต่อไฟฟ้าก่อนนะครับทำอย่างนี้มันจะดึงไม่ออกนะนักศึกษา สำหรับการติดตั้งตัวเชื่อมต่อนะครับตอนนี้อาจารย์ก็ทำการเชื่อมต่อไปเรียบร้อยแล้วนะครับตัวต่อไปครับเดี๋ยวเราทำการเชื่อมต่อพื้นฐานนะคือตัวของสวิตช์ก่อนนะนักศึกษาสามารถหาน็อตหาอะไรติดตั้งให้ยึดแน่นนะครับเพื่อที่ตอนทดลองมันจะได้ไม่เกิดความผิดพลาดขึ้นมาจากการหลุดหลวมนะ นี่ลองติดตั้งดูครับอุปกรณ์ตัวต่อไปครับชุดหลอดไฟเมื่อวานนี้นะครับเป็นชุดอุปกรณ์หลอดไฟเราก็ทำการติดตั้งลงไปเช่นกันครับนะครับในคาบก่อนหรือชั่วโมงก่อนอาจารย์ได้ทำการติดตั้งหลอดไฟให้นักศึกษาเห็นแล้วนะครับเราก็นำอุปกรณ์ชุดหลอดไฟนี้หลักมาใช้งานอีกรอบหนึ่งได้ครับ โอเคเราติดตั้งที่เรียบร้อยครับต่อไปครับทําการเชื่อมต่อครับอันดับแรกนะครับเราทําการเชื่อมต่อไฟฟ้าเข้ามาสู่ในบอร์ดของเรานะนักศึกษาก็สามารถที่จะขันน็อตนะครับขันน็อตออกนะครับนำสายสองสายครับแยกข้อต่อกันนะอย่านำสายมาผูกรวมกันแบบนี้นะครับอันนี้อันตรายไฟฟ้าดูดได้นะครับแยกสายออกมาครับในลักษณะเช่นนี้ครับเสร็จแล้วขันน็อตให้แน่น เน้นย้ำครับต้องขันน็อตให้แน่นนะครับถ้าขันไม่แน่นมันหลุดหลวมขึ้นมาอาจจะทำให้ไฟดูดเราได้นะครับนี่ครับเป็นการเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือชุดที่เราจะนำไฟเข้ามานะตัวต่อไปครับเราจะนำสายไฟเนี่ยนะครับเอาสักสีหนึ่งแล้วกันในที่นี้เราใช้สีแดงครับนำสีแดงเนี่ยพุ่งเข้าไปหาที่ตัวของสวิตช์1ขานะครับแล้วสีแดงเนี่ย
็ออกมาอีกหนึ่งขาครับในลักษณะแบบนี้ทำให้วงจรสามารถเปิดปิดไฟฟ้าติดได้แต่เราไม่นำสองสายเข้าในจุดเดียวกันนะตัวนี้มันทำให้เกิดการช็อตขึ้นได้นะครับเดี๋ยวเราทำการเดินสายไฟต่อนะครับตอนนี้อาจารย์มีหลอดไฟนะครับเราใช้สายตัวนี้นะครับเชื่อมต่อลงไปตรงนี้เลยครับเราใช้สีแดงนะในที่นี้เราใช้สีแดงนะครับสายตัวนี้เราไม่นำเข้าตรงนี้นะครับไม่นำเข้าตรงนี้นะครับแต่ต้องไปอยู่จุดที่รับไฟครับในที่นี้สายไฟของอาจารย์ไม่พอนะครับอาจารย์ต้องต่อเชื่อมต่อไฟฟ้าเพิ่มนะครับเชื่อมต่อสายไฟเพิ่มไปนะนักศึกษาสังเกตนะครับอาจารย์จะใช้ไฟฟ้ามี2สีด้วยกันคือสีแดงและสีน้ำเงินนะดูการต่อดีๆนะครับดูตามต่อตามลักษณะวงจรด้วยนะครับหากต่อผิดครับไฟฟ้าช็อตแน่นอนนะครับไฟฟ้าที่บ้านจะดับนะหรือจุดสุดท้ายครับคือจุดนี้ครับเรานำสายเส้นสีน้ำเงินครับเชื่อมต่อเข้าตรงจุดเส้นสีน้ำเงินนะโดยการต่อตรงที่จุดสีน้ำเงินนะครับเมื่อทำการเสียบปลั๊กไฟลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราทำการเช็คไฟดูครับปกติสวิตช์นะครับเราจะต่อเส้นที่มีไฟฟ้าไหลอยู่นะครับหรือเส้นที่มีไฟนะครับทดสอบตามนี้เห็นไหมเส้นสีแดงนี่มีไฟอยู่นะครับในเรียนในสารดูนะครับมีไฟอยู่นะครับเราต่อเข้ากับสวิตช์นะครับอีกเส้นหนึ่งครับคือกราวครับเส้นนี้จะไม่มีไฟเพื่อความปลอดภัยนะครับต่อไปนะครับเราก็จะทำการทดสอบโดยการนำหลอดไฟนะครับใส่ลงไปในตัวของต้อรับหลอดไฟนะครับในที่นี้อาจารย์จะใช้หลอดนะครับซึ่งเป็นหลอดสีเหลืองนะแสงจะไม่จ้ามากนะครับเพื่อเป็นการทดสอบการทำในบทเรียนนี้นะครับจุดตรงนี้นะนักศึกษาตรงนี้เป็นจุดที่อันตรายอยู่นะครับต้องระวังด้วยที่จริงนะเดี๋ยวเราต้องปิดนี้ด้วยนะครับปิดตัวของตัวครอบปลั๊กนะครับเพื่อความปลอดภัยในไฟฟ้าในบ้านเรือนของเราครับนะครับเมื่อทำการกดสวิตช์นะครับนี่คือผลที่ได้นะครับไฟจะติดนะครับเมื่อทำการปิดสวิตช์ไฟจะดับครับนี่คือหลักการของการติดตั้งไฟฟ้าภายในบ้านเรือนของเราเองครับ